สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพีชาเกมเมอร์ค่ะวันนี้ก็มาพบกับพัดอีกแล้วในเกมยูโทเปียออริจินนะคะแล้วก็พัดจะมาทำการตกปลานะคะที่เกาะใหม่นะบริเวณเกาะไฟดูนะคะว่ามันจะได้ของปริศนาจริงหรือเปล่านะหลังจากที่มีทางเซิร์ฟจีนใช่ไหมคะเขาลองตกดูแล้วก็พบว่าเขาได้จริงๆนะโอเคตอนนี้พัดลองตกไปบ้างแล้วนะคะก็ได้มาแต่ซีวีดอย่างเดียวเลยนะก็คือมีแต่วัชพืชอย่างเดียวตรงนี้ไม่มีปลาหรืออะไรเลยนะพัดจะใช้เป็นเหยื่อเล็กนะคะในการตกแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงนะสำหรับคนที่สงสัยว่าทำไมตัวเด็กพัดที่เซิร์ฟ PVP เนี่ยเลเวล10ทำไมถึงใช้กระต่ายได้นะคะก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนนี้นะคะเกมเนี่ยเขาเคยแจกกระต่ายนะคะประมาณ 10-15 ตัวต่อ1ตัวละครนะคือ1ตัวละครนะ ID 1ก็คือมี6ตัวละครเขาแจก 10-15 ตัวต่อ1ตัวละครเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมเซิร์ฟ PVP 102 104หรือว่า PVE 103 105 106เนี่ยเขาถึงขายกระต่ายได้ถูกมากๆบางทีตัวละ10บาทอะไรเงี้ยก็คือมันเคยแจกฟรีนั่นเองนะแต่ว่าณปัจจุบันนี้นะคะตัวที่แจกฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบเริ่มหมดไปแล้วเนาะก็ถ้าเกิดใครอยากได้ตอนนี้ก็จะต้องผสมใหม่เองหรือว่าหาซื้อจากผู้เล่นเก่าอะไรอย่างนี้นะคะราคามันก็เลยจะแตกต่างกันไปก็พูดให้ฟังเฉยๆนะสำหรับคนที่สงสัยนะว่าทำไมเลเวล10ถึงใช้ได้นะคะก็คือตอนที่เขาแจกเนี่ยทุกตัวละครมันสามารถเปิดกระต่ายได้หมดเลยนะซึ่งไอตัวที่ EVO 6เนี่ยพัดก็ทำการย้ายไปขายบ้างแล้วก็ให้ตัวหลักอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเหลือให้น้องแค่ตัว EVO 2โอเคก็มาเข้าเรื่องของพวกเราเลยดีกว่านะก็คือการที่มาตกปลาตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่นะคะมันจะได้แค่ซีวีดอย่างเดียวเลยนะโอกาสที่จะได้ของพวกขวานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือจะต้องมีเป็นโอกาสสุ่มนะคะก็คือแล้วแต่ว่าใครจะดวงดีมากน้อยแค่ไหนนะก็ลองมาตกตรงนี้ดูนะคะซึ่งพัดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามันมีเรทในการดรอปหรือเปล่านะแต่ก็อาจจะประมาณแบบไปองค์ไปเอวอะไรอย่างเงี้ยคือของมันจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่แต่กับความแรนะคะถ้าเกิดว่าแรมากก็อาจจะตกได้ยากอะไรอย่างเงี้ยโอเคเดี๋ยวเรามารอดูกันต่อเลยนะว่าแบบเราจะตกได้ไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็รอติดตามกันได้เลยโอเคค่ะหลังจากที่ตกไปสักพักนะคะในที่สุดเราก็ได้ของมาแล้วนะอันนี้จะเป็นรู้สึกว่าเขาจะเขียนว่าเป็น Lucky Wooden Axe นะคะก็คือเป็นขวานไม้นำโชคนะคะถ้าเกิดแปลตรงตัวเลยเนี่ยก็คือมันจะเป็นขวานไม้ที่เหมือนกับเป็นขวานวิเศษอะปะขวานที่เพิ่มบัฟนะคะในการทำดาเมจซึ่งเนี่ยทุกคนลองดูนะคือมันต้องเลเวล30ขึ้นไปนะคะถึงจะใช้ได้ตัวเด็กพัดเนี่ยเลเวลแค่10เท่านั้นนะคะก็คือตกมาทำอะไรไม่ได้เลยก็แล้วดาเมจเริ่มต้นแอตแทคจะอยู่ที่67นะคะแล้วก็มีเวลาจำกัดอยู่ที่30นาทีนะเห็นไหมมันใช้ไม่ได้นะคะทุกคนก็คือเลยไปลองดาเมจให้ดูไม่ได้เลยนะแต่ว่าให้ทุกคนดูประมาณนี้ได้นะคะว่าสเตตัสอะไรมันเป็นยังไงบ้างซึ่งหลังจากที่พัดตกได้ไอ้เจ้านี่ไปนะคะพัดก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วเรียบร้อยนะก็พบว่าจริงๆแล้วไอ้บ่อเนี้ยมันสามารถตกได้ทั้งขวานเงินขวานทองด้วยนะคะแต่ว่าเหนือกว่าทองเนี่ยพัดไม่เคยเห็นว่ามีคนตกได้หรือยังนะแต่ไอ้ขวานเงินนะคะที่เป็นระดับสูงกว่าอันนี้เนี่ยก็ดาเมจไม้อยู่ที่ 1,500 แล้วนะก็คือตีไม้ทีเดียวแตกแต่ว่าหลังจากที่ตีไม้แตกเนี่ยมันก็คือพังไปเลยนะคะแล้วก็ใช้ของซ่อมเยอะมากนะใช้ออฟใหม่อ่ะคือแบบ 999,999 เลยนะคะก็เลยคิดว่าเขาคงไม่ได้อยากให้เราซ่อมอ่ะเหมือนให้เราตกมาขำๆแล้วก็เอาไว้ไปขิงว่าเฮ้ยฉันตกได้นะอะไรอย่างเงี้ยขายก็ไม่ได้นะทุกคนมันไม่สามารถเทรดได้นะคะมันจะเป็นของที่ผูกกับ ID
เห็นไหมมันจะมีคำว่าเบาขึ้นหรือว่าคำว่าขอบเขตอะไรอย่างนี้นะคะก็เอาง่ายๆว่าเหมือนมาตกเอาไปเล่นขำๆอะไรเงี้ยเอาไปดูกับเพื่อนได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะเอามาใช้งานจริงจังได้นะคะเพราะว่าเขาไม่สามารถอยู่ถาวรได้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการทดลองตกตรงนี้นะพัดอาจจะไม่ได้ตกยาวจนได้ทุกอย่างนะคะก็จะตกให้ดูเฉยๆว่ามันมีของที่ดรอปตรงนี้จริงๆนะแล้วถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็ไปหาตกกันได้นะคะแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะในคลิปว่าเพื่อนๆไปตกแล้วเนี่ยได้อะไรกันบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปรีวิวการตกปลาที่เกาะไฟนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้พัดก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย